ความเดิมตอนที่แล้วอะไรล่ะจ้าหนูจ๋าอยากกินนมไหมนมรู้สึกคันตรงไหนไหมไม่รู้สึกเมย์จุงเล่นกับเขาหน่อยดิเป็นอะไรเนี่ยหิวหรือเปล่าบิ๊กเบบี้อะไรวะเด็กโคตรน่ากลัวโอ้ยจอยสั่นหนักมากโอ้ยโอ้ยร้องร้องหนักโอ้โหทารกตัวใหญ่โอ้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปตอนนี้ร้านนี้เปิดยังให้บริการยังคะกระทืบคนเลี้ยวมองไปอาการกันเนี่ยยังโอเคน่าจะขายตอนที่เราเป็นมิตรกับเลี้ยวมองไหมผมว่าผมไม่รู้สิผมรู้สึกตอนนี้เราจะเป็นมิตรกับทุกคนในอีตินทรีไม่รู้ว่ะ เพราะว่าตอนนี้เราเป็นมิตรกับไงเป็นมิตรกับเซอร์ลูแคทไงตอนแรกเป็นศัตรูกันตอนนี้ก็เป็นมิตรแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นได้เรื่อยมีห้องสับสี่คนไหมครับใครเป็นคนเสนอชื่อพวกเราเหรอก็แค่ผ่านทางมาแล้วเห็นที่นี่น่าสนใจดีครับของท่านเองครับก็ขออภัยด้วยครับมาที่สลับมาชิดเท่านั้นนะครับผมคุณต้องได้รับการชักชวนจากลูกค้าพวกเราปัจจุบันไม่ก็จากโฮสต์ก่อนนะครับผมฮะอย่างนั้นหรอครับเนี่ยแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ดูหรูหราขนาดที่ว่าต้องทำในขนาดนั้นไม่ใช่ครับเนี่ยแล้วเราสตาร์ทแพลนเป็นไงก็ตามคุณจะเป็นต้องเป็นเมมเบอร์ชิพเท่านั้นนะถึงจะเข้าที่นี่ได้อะเกรงว่าต้องให้คุณออกไปนะครับผมแล้วคุณจะได้ผลได้ไหมครับเนี่ยพวกเราอะผมว่าเท่านั้นไม่ได้หรอกนะครับผมแล้วจะขอถามได้ไหมว่าพวกคุณเป็นตำรวจหรือเปล่าครับเนี่ยไม่แต่คิดเป็นงั้นกันแน่ครับเนี่ยทำงานนี้มานานนะครับพอที่จะรู้ว่าตำรวจเป็นไงกันแน่ที่พวกเราทำเรื่องน่าสงสัยอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับเนี่ย ตำรวจเก่าครับผมจะมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องด้านคนผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้เหรอพวกคุณห่วงเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราไม่ใช่ตำรวจหรืออะไรที่ตรงนั้นครับรู้ไหมว่างั้นแล้วกันนะถึงจะไม่ใช่ก็ตามกฎก็ต้องเป็นกฎนะจนให้ใครข้อยกเว้นไม่ได้หรอกนะต้องขอให้พวกคุณออกไปซะเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดเองใช่ไหมครับว่าให้โฮสต์เป็นคนแนะนำได้อะถูกต้องแล้วรู้จักคนที่ทำงานที่นี่หรอครับเนี่ยเปล่าแต่อย่างนี้ไม่ล่ะถ้าทำงานเป็นโฮสต์ให้ที่นี่แล้วกันนะแต่วันนี้มันต้นไปสนใจไหมโอ้แต่ถ้าจะเป็นคนเสนอชื่อคู่เขาเองนะงั้นเป็นไงบ้างล่ะโอเคเปล่าล่ะฮะทุกคนหมดคือสมัครงานที่นี่อ๋อมีรับสมัครงานตอนนี้ป้ายสมัครงานสินะอ่านไม่ออกเลยแต่หน้าใช่พวกเราเป็นผับจีนนะครับอยากให้เป็นคนจีนเป็นคนบริการต่างหากนะครับฉันเกิดที่ญี่ปุ่นนะแต่พ่อแม่เป็นคนจีนน่ะไม่ต้องคิดมากฉันมีความจีนอยู่นะรู้ไหมเพื่อนร่วมงานจ๋าแน่ใจนะคะนี่เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าจ้างหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าฉันจะโกหกหรือกันแน่ล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับว่าจะเป็นงั้นละกันให้ฉันคุยกับผู้จัดการอย่างนี้เลยฉันต้องบอกเขาว่าคุณเมินเฉยคนเทพขนาดนี้แล้วก็ทำให้เธอสุดแย่ด้วยเดี๋ยวครับก็แต่ละครับก็ได้ครับช่วยบอกกับผู้จัดการให้ครับผมแต่ต้องผ่านการสัมภาษณ์ก่อนนะครับถึงจะจ้างงานได้ครับผมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพอได้จะคุยกับผู้จัดการทุกเมื่อครับแน่ใจน่าไปคนเดียวได้อะหาตูนนะเว้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะพวกเธอเสียชีวิตมาตั้งนานแล้วพี่ฉันตอบแทนมันเถอะนะไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลตัวเองได้ด้วยเอาล่ะลองตัวแล้วกันนะโอเคไหมได้เลยฉันเจอปัญหามากมายแต่ฉันเคยทำงานวิชาชีพนี้มาก่อนนะไว้ถ้าเกิดได้ก็จะโทรเรียกแล้วกันอ๋อก็คือก็เคยก็เป็นจริงจะได้ผลจริงเหรอก็ต้องเชื่อมั่นในซาจังเข้าไว้นะเดี๋ยวนะอันนี้รอนานไหมรอนี่มันจะได้ในเร็วนี้มันก็น่าจะต้องพักนึงปะคาซูกะซังก็พูดถูกนะโอเคก็รอหน่อยละกันเล็บอาร์ยังไงตัวแล้วหน่อยนี่คือต้องไปไหนก่อนเนี่ยเพราะต้องสู้กับเชงก็ได้นะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ๋อไปหาอาวุธก่อนไม่ชอบเลยแฮะเราคิดไงบ้างล่ะนอกจากเรื่องนี้พวกเราตอนนี้ก็ทั้งจนแล้วก็ไม่มีงานใช่ไหมนะช่วงเนี้ยฉันก็เจอเรื่องใหม่ๆทุกวันแล้วก็มีปัญหาเรื่องคลังเงินอีกแล้วด้วยอ่ะขอบจริงแล้วจำได้ว่ามีโรงงานที่ย่านคมแดนมีช่างที่เตะสายตาอยู่บางอย่างอ่ะถ้าถามเขาแล้วก็อาจจะทำของให้พวกเราดีกว่าเดิมได้เหรอช่างที่ไหนนะถ้าจะดีกว่าซื้อใหม่เหรอมันถึงอัปเกรดของแล้วใช่ไหมเจ๋งเป้งไปดูโรงงานที่ว่านี่ดีกว่าก่อนที่จะเจอไซโกะระหว่างรอไซโกะ
อ๋อคืออยู่นู่นโอเคไม่มีอะไรใหม่โอเคไม่มีเควสใหม่เลยโอเคผมดูไว้เผื่อเจอพร้อมตังไงเพราะเรามีพัฒนาโลกสึกได้ตังเยอะนะผมร้านที่สุดไม่น่าเปิดแล้วได้ผมเข้าใจว่าตรงนี้จะเปิดร้านขายของเนี่ยไม่เปิดโอเคตรงนี้โอเคนี่ตรงนี้มีแท็กซี่ด้วยสวัสดีค่ะขอเช็คไฟเฉยๆค่ะขอบคุณที่ให้แบบว่ากดไว้นะคะนี่เหรออ๋อโรงงานตรงนี้ตรงที่เราเล่นปลาเจอไอ้ตะปูอ่ะไอ้แม็กแบตตะปูนะผมตรงนี้เห็นอยู่แต่ว่ามันไม่มีอีเวนต์ก็เลยไม่ได้เข้ามานี่คือเวิร์กช็อปที่อาราจิพูดถึงใช่ไหมเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับโทษนะครับโอเคชุดชมพูสาโอเมียช่วยไหมคะดักสตอรี่ใหม่ไม่มีอะไรจะไปนอกจากขึ้นไปนี่ว่าคุณซ่อมไม้แบตได้คุณทำงานที่นี่เหรอครับเนี่ยใช่ฉันซูมิเระซาวะฉันทำงานที่นี่นะเชื่อหรือเปล่าก็ตามอ่ะผู้จัดการเหรอครับเนี่ยอะคิดว่าผู้จัดการผู้หญิงไม่ได้กันแน่เธอเราเปล่าหรอครับแล้วอยากจะซ่อมอะไรหรอแบตเนี่ยนะสภาพแย่ๆมากเหมือนมันใช้งานเยอะนะเนี่ยถึงก็กอดด้วยแบบว่าไม่ใช้งานนานก็ด้วยทั้งคู่ใช่ครับผมก็หยิบมาใช้ผมไม่เสร็จสำหรับผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแบตนี่มันมาจากซีรีส์ฮีโร่เหรอเนี่ยฮะอะไรกับครับเนี่ยงงจังเป็นอันที่หายากกับยากมากๆคุ้นๆเลยนะมีผลิตน้อยมากแล้วก็ตอนนั้นผลิตเสร็จแล้วปั๊บก็ล้มละลายพอดีเลยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยเห็นในตาเองเนี่ยโอ้ยว้าวอีให้ฉันซ่อมเถอะนะสักครั้งนึงสัญญาว่าทำให้พิเศษเสร็จเลยนะแกให้ฟรีๆด้วยอ่ะจริงๆเหรอใช่ซ่อมของแรงขนาดนี้ได้ฝันเป็นจริงนะรู้ไหมเป็นเกียรติมากเลยค่ะเฮ้ยขอบคุณนะเยี่ยมมากจะจัดการให้เลยนะคะโอ้โหหน้ากากอกเหล็กชมพูได้ไปเลยกันดูคำเช็ดเด้รู้กันดีกว่าโอ้ my god ก็คือเป็นสาวโรงงานสาวขนาดสาวสายอู้โหโคตรโหดโอ้โหอะไรวะเนี่ยอารามเปล่งประกายคือแบบแค่ใช้จี้ไฟก็จะเป็นอันใหม่มันของใหม่ซ่อมเนี่ยรู้ราใช่ไหมพลังงานเหลือล้นเลยครับท่านเนี่ยฉันก็เคยเป็นพวกบ้ามันก่อนนะก็เลยชินกับเรื่องพวกนี้นะไอ้ก็ตามโอ้โหรู้โคตรเย็ดเด้เป็นของใหม่เลยอ่ะมันจะแค่นั้นนะฉันทำไม่แน่ใจว่าอนาคตจะดีกว่าเดิมด้วยก็เลยใส่บทพิเศษเข้าไปในความสวยงามมีความทนทานกว่าเดิมมากขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับพอใช้ได้ดีๆเลยคือเขาสอนนะครับเนี่ยรู้ไหมก็แบบว่าฉันท่อมของเก่งอ่ะนะแต่นั่งการบริหารก็อีกเรื่องนึงนะไม่เก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าไปใช่จะว่าไปแล้วที่พอคุณพูดถึงเรื่องนั้นแล้วที่นี่ก็ดูว่างเปล่าครับเนี่ยคุณเหมือนกับไม่ค่อยโอเคด้านธุรกิจใช่ไหมครับเนี่ยไม่ค่อยเหรอเรียกก็ไม่มีเลยดีกว่านะแต่นี้เสื้อผ้าที่คนใส่ก็พังแล้วก็ไม่ซ่อมเลยไงล่ะก็ปล่อยพังไปซื้อใหม่ง่ายกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครซ่อมอะไรอีกแล้วอ่ะเหมือนที่พ่อฉันจะฝืนรักษาที่นี่ไว้ก็ไม่เก่งด้วยเช่นกันนะคะเขาหาเงินไม่ดีไม่ค่อยได้แถมติดหนี้มากเลยด้วยต้องขายเครื่องจักรไปเยอะเลยที่เรามีอ่ะส่วนที่เหลือก็เลยเลยของที่ขายทิ้งบอกว่ามีใครซื้ออยู่ดีก็ขายไม่ได้อ่ะทำให้งานที่เราทำได้ก็มีน้อยอ่ะท้ายแล้วก็เลยเสียคนใช้บริการไปเรื่อยๆยากจังเลยครับเนี่ยแต่ฉันชอบงานของฉันมากเลยนะรู้ไหมรักที่อยู่ที่นี่คุณปู่ของฉันครับที่เปิดที่นี่มาก็เก่งด้านเทคนิคมากเลยด้วยก็ทำให้ฉันรู้สึกดีเวลาที่แต่เขาจากไปนานแล้วด้วยเป็นเหมือนมรดกที่เหลือสำหรับเขานะไม่อยากเสียเขาไปด้วยเพราะฉันอาจจะยอมแพ้ก็จริงแต่ว่าฉันไม่อยากยอมแพ้ถ้าเกิดไม่ลองนะฉันอาจจะแค่นี้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นเวลาถึงที่ตอนนี้ไม่มีใครต้องการอีกเลยก็ได้นะที่นี่ทั้งฉันและก็ร้านนี้มันก็ผมไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่ลองมองงี้ดีกว่าไหมครับทำให้ทำได้นะครับผมถึงแม้คุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยตอนแรกก็จริงแต่ว่ามันก็ยังได้ทำใช่ไหมล่ะครับฮะ
ความว่าการรู้น่าใจจากคุณเหมือนผมที่เป็นคนแทบจะไร้บ้านมันก็อาจจะเข้าใจยากหรือว่าไม่น่าเชื่อใจนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาแน่ๆเพื่อที่จะกลับมาให้คุณช่วยงานหน่อยแล้วกันนะที่ผมต้องการช่วยอะไรเงี้ยพวกนั้นอย่าลืมซะล่ะโอเคไหมไหนแต่สู้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นสมัยนี้มีคนอย่างเงี้ยนะนะชื่ออะไรกันแน่หรออิชิบันคาสุกะครับคาสุกะซังพูดอย่างนั้นจริงเหรอมีความหมายอย่างนั้นจริงงั้นก็รอดเสมอนะต้องการที่จะทำอะไรก็ตามอัปเกรดอะไรก็ตามให้เป็นของใหม่ๆดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยครั้งนี้ฟรีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครั้งอื่นต้องเสียตังค์โอเคไหมแน่แหละครับฝากด้วยกันนะซูมิเระจังโอเคสวัสดีครับแล้วก็เอ็นชาร์ตเป็นอาวุธได้นะโอเคแล้วก็ฮะเป็นร้านโรแมนต์เวิร์กช็อปได้นะโอเคหาของตามอ๋อพวกของที่เราได้ไงพวกลวดพวกอะไรพวกเนี้ยสครับเอามาใช้อัปเกรดได้นะผมที่นี่อย่างนี้นี่เองลบอัปเกรดอาวุธเกาะมานะนะผมแล้วก็อาจจะคราฟของใหม่ได้ก็ว่าไปตอนนี้คือร้านนี้อาจจะช่วยเราดีกว่าเดิมโอเคมีรับสายโทรศัพท์มาละเราน่าจะโทรบอกว่าสเตโกน่าจะบอกว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ไงผ่านแล้วเอสเตอร์อินเตอร์วิวเริ่มงานบริการลูกค้าแล้วนะคะผู้นายมาได้เสมอเลยถ้าพร้อมอ่ะจะแน่ใจว่าโอเคบอกชื่อผู้นายไว้ด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับมึงกักขันหลังบทหลังเหลือเกินโอเควิคราฟวิดโรแมนต์เนี่ยแอนด์เดอะเวิร์กช็อปก็เดี๋ยวดูนะแวะเลยนะเมื่อกี้เป็นที่แบบว่าเข้าไปแล้วว่าตรงนี้อาจารย์นั่นปะไอเมนูสมาร์ทโฟนอ่ะเนี่ยเนี่ยโอเคเนี่ยใช่ด้วยโอ้เลือกตรงนี้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราว่าจะคุยตรงนี้ก่อนนะผมตรงนี้เฮ้คาสุกะซังนี่มีอะไรหรอนี่คุยได้หรอชัดได้เดี๋ยวต้องมีค่าแฟชั่นเวล4โอเคขั้นหนึ่งนะผมเราครับอันนี้ใช่ไหมมีก็เหมือนเมนูเมื่อกี้นะโอเคเนี่ยที่เราเมื่อกี้อัปเกรดไปอัปต่อได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยต้องมีของเยอะว่ะอัปเพิ่มไอ้ขั้นนี้เป็นขั้นบวก1ตอนนี้อ๋อบวก2เป็นอีกเพิ่มอีก10โอ้โหเพิ่มเยอะนะอันนี้อัพได้อันนี้ก็อัพแต่อันนี้อัพเดี๋ยวนะอันนี้อัพอันเก่าใช่ไหมอันนี้อันเก่าอ่ะไออันไม้แบตนี่มันกางแล้วเราซื้ออันที่เป็นที่นวดหลังไงโอเคงั้นเราอาจจะอัพของตัวอันนี้เสียตังค์พันหนึ่งโอเค 2,000 โอเคได้ตามลำดับขั้นนะครับผมเราได้แค่อันพื้นฐานเหรอถ้าไปพอนี่ครับใหม่ได้ก็นี่ไงโอเควงการเซเมดีซูเปอร์เอ็กซ์ไม่มีอันนี้ครับได้วู16เวลติดไฟได้ไหมโอเคอู้น่าสนใจ 5,000 นะโอเคอันนี้อันนี้ Thunderbird โอเคค่ะ Scorpion ต้องตับแมงป่อง5ตัวไฟฟ้าอันนี้ตีแรงกว่าเดิมเยอะเลยว่ะโอ้ต้องหาแมงป่องจับแมลงโอเคแมลงไปครับพวกสายดิดชนะอ๋อโอเคน่าสนใจน่าสนใจมีอันนี้โอ้อันนี้แอทแทคเพิ่มอีกเหรอวะคือเราก็มีดีไงที่อยากได้ของนันบัตดีกว่านี้แต่ว่านันบัตต้องหามาลงแมลงเยอะเลยเมื่อเจอไหมนะผมมีอันนี้อันนี้ของใครเนี่ยจ็อบเป็นแบบสนับมือไม่รู้ของใครนะผมเครื่องล่างเนี่ยเป็นจ็อบอื่นดูแล้วมันเป็นอาวุธอื่นมันมีจ็อบมันขึ้นคนใส่ได้แต่ไม่ใช่จ็อบเราอ่ะต้องเปลี่ยนอาชีพเนี่ยอาชีพมันโอ้เยอะเลยอ่ะมีนี่แหละมุกหมวกโอเคอันนี้คืออ๋อไม่ใช่หมวกอันนี้คืออาชีพหมวกนะมันเป็นอาชีพอื่นนะอาชีพอะไรก็ไม่รู้อาวุธนะโอเคน่าจะอาวุธหมดนะถ้าเป็นอาร์เมอร์นี่อันนี้โอเคนี่เกาะนี่ไงก็จะมีเพิ่มส่วนหัวโอเคแบบหลายสเตตัสมีมงกุฎอันนี้โอเคบูสต์อะมอนออฟอ๋อได้ตังค์เยอะกว่าเดิมอ่ะอุ้ยอ๋อแต่ต้องหาโกอ๋อนี่ไอ้แมลงตามสีที่หายอ๋อเราได้สีเงินแน่นี่สีทองแต่หาจากไหนสีทองเนี่ยโอ้เสื้อผ้ามันมีของเดียวไม่รู้จักมันก่อนนะมันรู้ว่าครับยังไงโอ้ยอันนี้หูกี่กอดีมากเลยโอเคครับได้นะผมมิเลจโค้ดไซเบอร์อันนี้ไม่ได้มันติดล็อกอันนี้มันอ๋อเนี่ยฟาซิลิตี้แรงนะโอเคไม่พอไอฟาซิลิตี้น่าจะฟันซัพพอร์ตนี่ไงอ๋อเสียตังค์เท่าไหร่สองแสนต้องฟันสองแสนไม่ได้จะโอเคได้เข้าใจละงั้นผมว่าจะเอาอันนี้ดีไหมเนี่ยมันเพิ่มมานิดเดียวนะผมแต่มันติดโคได้ด้วยมันใช้ของก็หลายอย่างนะโอเคแต่ผมว่าจริงๆเราตอนนี้เราโอเคแล้วอ่ะเรายังไม่อยากจะอัปเกรดหรือเปลี่ยนตอนนี้นะผมเนาะผมว่าจะอัพไอ้นี่แค่ตัวนี้พอเพราะว่ามันใช้ของน้อยไม่เยอะมากแล้วก็ได้แท็กเพิ่มสมควรนะผมดูดีมากเลย
เรียบร้อยทองกระจายนี่ไงอัพเดเมจเพิ่มนะผมก็น่าจะดีกว่าเดิมมากขึ้นถ้าอัพต่อก็อัพได้เนาะยังใช้ของน่าจะพอมีอยู่นะอัพเนี่ยอัพสองขั้นเลยนะผมโอเคที่จะซื้อใหม่ไงรู้สึกอันไหนที่แบบว่าเราไม่ได้ซื้อใหม่น่าจะคุ้มอยู่แล้วก็ตอนนี้น่าจะอัพไม่ได้เนี่ยมันโหติดเอดับขั้น2ของเวิร์กช็อปแล้วก็ของไม่พอนะผมแล้วก็ผมว่าจะเอาเสื้อสักตัวหนึ่งแล้วกันนะผมเสื้อดูดีมากเลยอ่ะเสื้อเนี่ยมีเลดโคนโอเคเนี่ยได้อันนี้เนี่ยฟูเจอร์สเปนเดอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะราคาคาดเฮ้ยแสนหนึ่งชิบหายผมลองดูราคาโอ้แสนเลยเหรอเดี๋ยวพึ่งโอ้เกียร์บ้านนี่แสนเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรแรงมันได้กอดให้ดีกว่าเดิมมากๆผมว่านะมันก็ว่าอยู่มันดีจังเอาเป็นแสนต้องรีบหาตังค์เพิ่มแล้วเพิ่งอันนี้การคราฟเกาะนะผมที่ไม่รู้ว่าคุ้มไหมเนี่ยเอ้ยเผามันได้หมดตายไปซะโอ้ได้ข่าวตายแต่นัดแรกอันนี้ไม่น่าเก่งมากเทนลืมแบบนี้มันกระจอกนะผมตังคืนมาโอเคฟาดมันกระทืบมันร้อยสิบเซฟเป็นแสนง่ายชิบหายแล้วดูได้กลับมา110เครียดเลยเห็นน้อยตอนนี้ก็คือเกาะน้ำก็เดิมเยอะมากๆจนทำให้ผมน่าจะไม่ตายได้นะผมถ้าผมตายอีกผมคงจะโมโหมากๆอ่ะโอเคมาเด้กลางนี้มันเป็นโอเคแก๊งมีเชฟมีอะไรกังฟูมาสเตอร์อะไรวะเนี่ยแก๊งใหม่ไม่รู้ใครแต่เอาว่าน่าจะเหมาะที่จะฟาดแบบรัวๆตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยอุ้ยอุ้ยถึกว่ะหูยแย่แล้วถึกจังโอ้กังฟูมาสเตอร์ก็ถึกอ่ะโอเคแต่ถึกนั้นข้อดีคือน่าจะได้นั่นนะได้ของดีโอ้เอาตีเนี่ยเดี๋ยวตีเมื่อกี้ตีมันได้เม็ดเดียวอ่ะได้เม็ดเดียวครับเอาละพร้อมเคาน์เตอร์ด้วยผมพร้อมที่จะให้คนอื่นมาบวกเราเขาไม่เล็งเราอะไรวะคิดว่าเล็งเราโอ้โหอะไรโกโอ้โหนี่ไงไหมไม่ถึกจริงถึกมากเขาถึกอ่ะมันรู้ว่ามันตีคนอื่นมาเลยอ่ะอะไรวะคุณสายตั้งการ์ดไม่ยอมตีกับเราโคตรแย่มาสเตอร์กังฟูเนาะกระทึบไปตายซะโอเคแรงอยู่ถึงเหลือแค่3ตัวก็ยังแรงแล้วโอเคคุณพ่อครัวครับผมพ่อครัวแล้วครับโดนไฟมอดไหม้ไปพ่อครัวโอ้ดิซิดด้วยโอ้ดิซิดด้วยถึกว่ะตัวเส้นนี้ถึกหมดเลยเอ้ยต่อยทำไมแกฮะนี่ถึกทุกคนเลยว่ะทำไมถึกจังเลยถึกเหลือเกินเนี่ยพวกแกโอเคน้อยจังว่าโอเคข้างล่างมีไหนมีไอเทมใหม่นี่โอเคพวกเศษผ้าเก็บไว้ครับของได้โอเคเก็บไว้นะผมแล้วก็เก็บของนี้ได้เศษของนี้นิดหน่อยนะผมโอเคพร้อมแล้วมาในเรื่องต่อตอนนี้ทำไมหน้าเหลือนิดเดียวหายไปเยอะเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ไหมจังมันโอเคมาสวัสดีค่ะนี่ฮาวอีทรับนะคะนี่ฮาวเวลคัมนะคะนี่ฮาวเวลคัมจ้าทุกคนบทเดียวกันหมดเลยค่ะก็กันมาเลยให้เราเลือกเหรอว้าโหตอนเราได้ดีมากเลยแกก็คือนั่นแหละบาร์นั่งคุยนะผมไม่อยากเชื่อเลยทุกคนที่นี่มันเซ็กซี่กันหมดเลยอ่ะไม่คิดว่ามีที่อย่างนี้ในส่วนพัฒนาคาร์โลเนี่ยตั้งใจเลยพวกนายเพราะต้องมาหาเชียงนะรู้ไหมมันจะไม่เจอเชงหวัดดีจ้าหนุ่มๆทีนี้เจอทุกคนนะแกโอ้ใช่ขอบคุณนะนี่เอ้พวกเราถูกเสนอโดยเด็กสาวที่ชื่อไซโกะฮะคนที่เพิ่งถูกสัมภาษณ์เสร็จเหรอเนี่ยคนที่อยู่ห้อง VIP ต้องการตัวเธอไปนะห้อง VIP เหรอใช่ตรงนั้นไงเป็นมาวันแรกก็ VIP เลยเนาะคันเทพจริงหน้าขาได้เธอดังเร็วมากเลยอ่ะตัวเธอเป็นคนจีนแต่ว่าเธอไม่ใช่จีนเนาะแต่ว่าเธอจะมีจีนมากเลยนะไม่มีใครเชื่อหรอกนะหนูจ๋าแล้วว่าเธอไม่โดนจ้างใช่ไหมล่ะเธอน่าโดนจ้างหน่อยเพราะเธอเข้าห้องVIPเดือนนั้นรู้ไหมเนี่ยแกแล้วทำไมอ่ะถ้าเธอไม่ใช่คนจีนอ่ะเพราะคนอื่นก็มีแขกไปห้องVIPไงล่ะเป็นห้องของเพื่อนเจ้าของนะพวกเขามักจะให้รูปแบบการสุขรูปแบบที่ต้องการไงล่ะแบบแย่ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนที่ว่าเนี่ยจากเดียวมองกันเหรอ
ช่แล้วมาทุกวันเลยด้วยนะกับทุกวันเลยอ่ะมาข่มขู่เด็กสาวไม่ดีเลยอ่ะมีคนหัวร้านคนหนึ่งที่โคตรแย่นะเขาเป็นพี่น้องกับเจ้าของอ่ะหัวร้านแบบร้านจริงนะร้านเกี้ยงเลยใช่เคยเจอเขาเหรอเขาโคตรแย่สุดเลยนะรู้ไหมมีใครอยากรับมือเขาเลยก็เลยเซโกให้รับมือชิบหายเลยรู้สึกแย่แทนเธอไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าไซโกอยู่ห้องนั้นเหรอเนี่ยโอ้ตกใจอย่าด้วยห้ามแต่ต้องนะเว้ยไอ้โรคจิตไม่เอานะหัวหน้าบอกว่าให้ช่วยได้ทุกเตียงไม่ใช่เหรอเนี่ยซาจังคุณโอเคไหมโอ้ไอ้หัวกวงนี่มันจะเรียกตั้งแรกนะอุ้ยปัญหาใหม่เนี่ยรู้ไหมมาคนหนึ่งเขาแค่ทำการแบบว่าบรรจุบรรลุเขาในพวกเนี้ยอันนี้คือเลียเลยนะเว้ยรู้ไหมนี่รับมือคนไม่บ่อยแล้วเนี่ยโอ้ยให้ตายสิพวกแกทำบ้าขึ้นกันแน่วะเนี่ยตามหาแกไงเชงซังอ๋อแกมันทวงเงินที่ฉันเอาไปจากแกใช่ไหมเนี่ยไม่อะแกอยากเก็บไว้เก็บไปเลยนะไอ้นั่นอะพวกอยากให้แกเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับของโยโกฮาม่าริวมองต่างหากล่ะนี่แกงูขันนี่หรอเนี่ยนี่ใครบอกเรื่องของริวมองกับคุณเหมือนแกหรอรู้ไหมพวกเราไม่ใช่แกงขนมนั้นรู้เปล่าไอ้โง่เอ้ยจะดูว่าแกพอดีพอไหมนะแต่นั่นแหละแกพอดีพอแค่กันแน่ล่ะเนี่ยฮะอยากไฟกันใช่ปะต้องบอกสิ่งที่อยากรู้ก็พอแล้วมันเรื่องไฟก็จะคนละเรื่องกันไงเอาไงล่ะอยากไฟกันอีกรอบนึงไหมล่ะสนใจปะล่ะไม่อยากหรอกแต่นายรู้หรือเปล่าว่าถ้าฉันบอกเรื่องนี้ไปกับนายฉันติดเสร็จแน่ไม่รอดหรอกยังไงก็เสร็จอยู่ดีไม่ใช่แกฮะถ้าเกิดไม่เริ่มพูดแล้วก็จะบอกคนหน้านายเกี่ยวกับเรื่องที่ไปจัดการนี่เหมือนคนไร้บ้านไงทำอะไรกับแกกันแน่นะจะขู่ฉันเรื่องนี้กับพี่น้องฉันกันแน่เหรอก็ใช่แหละมั้งน่าจะได้ผลดีใช่ไหมล่ะเฉยมันเป็นอย่างนี้กันแน่วะเนี่ยมันเป็นก็เพราะว่าแกมาเสือกคนไร้บ้านไงล่ะแกนี่เสียใจก็สายไปแล้วนะคิดว่างั้นไหมจ๊ะเธอไม่อะชั่วฉันเสียใจที่ฉันปล่อยให้แกไปสบายๆมากกว่าถ้าฉันรู้ว่าแกจะเอาเรื่องนี้มาหาเรื่องฉันละก็คงฆ่าแกแต่เธอแล้วนะรู้ไหมมาพี่น้องครับกระทืบมันซะที่มันล้อเลียนดีวงดีกว่าฆ่าพวกเขาเลยเดี๋ยวนี้คว้างมันให้ไปกินเป็นบ่อปลาเลยเราต้องสู้ดีไหมโอเคเป็นกลุ่มใหม่แล้วตอนนี้เชงเรียวมองโยโกมาโอเคสตามิน่าเราไม่พร้อมได้เท่าไหร่ด้วยแต่ก็คงต้องลองดูก่อนแล้วกันนะโอเคมาไอหัวล่างนี้เผาน่าจะว่าไม่หัวไหม้นะผมไม่มีหัวให้ไหม้โอเคโอ้คนหลังท้ายด้วยโอเคนั่นแหละข้อดีของการอยู่ใกล้กันอย่างนี้โอเคผมจะเชียร์พระเอกนะผมให้พระเอกตีท่าเดิมมาบัฟผมจะแท็กตีกับหมูคณะเมกาสวิงนะโอเคนะเก็บหมูได้ครับผมตรงเอ้าเชียร์เอ้าโอ้นี่เมื่อกี้น่าจะเอ้ยน่าจะตีตรงหน้ามันเนี่ยตัวอีกแล้วโอ้มึงว่ามันจะนิดเดียวมันจะได้ไงไม่ได้แต่เอาวะดันหลังไปมาพุ่งไปโว้ยโอเคโดนนั่นแหละ208เหมือนกับนั่งจมปกตรงนี้เลยโอเคดีไม่เป็นไรเสียโอกาสเมื่อกี้ไปเยอะเลยนะผมเสียดายมากงั้นลองนี่ไหมลองอ่อยนะแล้วอ่อยนั่นจะอ่อยเซ็งได้แล้วเนี่ยอ่อยคอสคอของแน่ค่ะไม่ได้อะไรวะเชงไม่โดนอ่อยแล้วเนี่ยไม่แปลนั้นโดนตีนซาแก่โดนตีนไปเชงไม่อุ้ยนั่นนอนเลือดเยอะกว่าเดิมเยอะวะก่อนนั้นนี้ไม่ขนาดนี้ไม่ใช่หรอทำไมเชงรอบนี้มันเชงกิสกากันเหลือเกินมาตีหัวตกหัวรัวๆทีบแพมโอเคถึกว่าเชงถึกจังมีจ้องแต่ดาวยั่วยุยั่วยังยั่วไม่ได้เลยอะไรวะกระจอกกันไปนะมันก็เลือดเยอะเดิมมันไม่มีอะไรมากนะผมกระจอกเหมือนเดิมฟาดไปเรียบร้อยโอเค 3,700 นะผมจากแสนนึงที่เสียไปประเด็นคือตัวละครหลักเราไม่อัพแน่นอนตอนนี้คือสมินาแล้วนิดเดียวคงไม่มีสู้อีกไหมมั้งไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวมึงตายนะแกไอ้ที่บอกนะว่ายิ้มถามจะถามแกก่อนนะไม่สนใจเว้ยไม่บอกอะไรทั้งสิ้นหรอกจะใช้ฟ้องหัวหน้าเรื่องนั้นไหมล่ะสนใจไหมเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดฉันบอกแกแล้วก็สัญญาไม่ว่าจะบอกพวกเขาว่าฉันบอกอ่ะเชื่อฉันถึงทหารนายอ่ะฉันไม่ใช่คนชั่วนะรู้ไหม
อย่าหลอกฉันนะเว้ยไม่มีผลที่แกจะไม่บอกใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่บอกแล้วก็ฉันจะบอกไงล่ะโอเคไหมสนใจไหมเอาไงกันแน่ให้ตายสิเอ้ยเอาเจ้านายเดี๋ยวนี้เอ้ยจะบอกว่าคนไร้เกียรติลืมมองคนนี้ที่ทำอะไรกับคนไร้บ้านกันแน่โอเคบอกก็ได้บอกก็ได้เว้ยสงไก่รุ่นเลยกันแน่มามาสุดก็คือรอดนะโอเคเจ้าของเอานวดนี่นะแต่มูฉีดนวดไม่ฆ่าเขาล่ะว่าตรงนั้นเป็นถิ่นของซีลูแคนนะเว้ยมันต้องมีอย่างที่ผิดพลาดแน่ๆเลยอ่ะใช่พวกเราไม่เข้าใจพ่อเงี้ยนะเขาก็อยากถามกับมูชิดด้วยตัวเองไงล่ะคุณนายแน่ใจเหรอว่าเขาเป็นคนสั่งการอ่ะฉันมีคนตะโกนชื่อเราหมาดังมากผ่านมือถือนะรู้ไหมไม่สงสัยเรื่องนี้เลยอ่ะจริงอ่ะอย่างนั้นหรอนั่นก็คำพูดที่คุณของเขาเรียกเขานะคุณโรงงานเขาเท่านั้นหรอคุณไม่เรียกเขาว่าเรามาเหรอไม่อ่ะผมไม่พูดภาษาจีนหรอกนะครับเอาไงเนี่ยแต่นายเป็นคนของริวมองไม่ใช่หรอเนี่ยเอ๊ะโยโกฮาม่าริวมองก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วนะไอ้โง่เอ้ตอนนั้นอ่ะทุกคนก็พูดจีนกันหมดแหละนะใช่แต่หลังจากนั้นรุ่น2รุ่น3มาก็เกิดกันในญี่ปุ่นหมดแล้วก็มีแค่บางส่วนนะที่พูดจีนได้ท่านเองอ่ะก็รู้จักแค่ง่ายๆเช่นนี้ฮาวชีชีขอบคุณแล้วก็สวัสดีไงล่ะแต่นายเป็นคนจีนไม่เหรอเออก็ใช่แหละถ้าเกิดว่าเกิดไม่ญี่ปุ่นก็เป็นคนจีนไงบางโรงเรียนก็ไม่ได้อ่ะเรียนมองหลายคนก็เลยอ่านอะไรไม่ออกเลยไงล่ะเหมือนที่ยากุซ่าเป็นใช่ไหมเนี่ยเข้าใจว่าทำไมนายที่น้องนายถึงตัวติดกันขนาดนี้เนี่ยกันเหลือเกินทุกประเทศก็ไม่ต้อนรับนายใช่ไหมเนี่ยแล้วมาบูชิก็เป็นงั้นด้วยหรือเปล่าล่ะเนี่ยไม่อะแต่เขาก็เกิดมาจนเหมือนกับคนในเรือมองอื่นนะเกิดที่เมืองนี้ด้วยนะใช่เลยเขาตั้งแต่เรียนหนักมากเลยนะเรียนจบมาอะไรที่ดีไม่ได้พูดได้แค่จีนนะอังกฤษกับเกาหลีก็พูดได้ด้วยเช่นกันนะเขาฉลาดมากเลยก็เลยอยู่กับกลุ่มคนฉลาดฉากนะแต่ฉันไม่ใช่ชนฉลาดหรอกนะไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเลยคุณที่เขาอยู่ไหมล่ะไม่รู้เลยอะไม่รู้เลยอะโทรศัพท์ล่ะอีนายไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยก็พยายามบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่อยู่ดับขั้นเดียวกับพวกเขานะรู้ไหมอย่าโกกกันดีกว่านะแกฉันไม่ได้โกกนะเว้ยพูดจริงนะฉันติดต่อเขาไม่ได้หรอกจะบ้านนี่ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงในกลุ่มด้วยซ้ำนะเนี่ยรู้ไหมหน้าเธอสวยดีนะปากหมาเหลือเกินอะไรกันวะเนี่ยอุตส่าห์เจอปัญหาตั้งเยอะแยะมากมายแต่กลับไร้ประโยชน์แล้วเนี่ยโอ้นี่ตีฉันแทบตายเนี่ยไม่ได้เลยจริงเหรอเนี่ยก็คิดว่าแกรู้จักอะไรหน้ามึงอย่างสักอย่างหนึ่งไงแปลว่าพวกเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ถึงก็ไปแล้วไปเชงฟังนะฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเป็นไงเหรอรู้ว่านายคงจะไปบอกเรื่องฉันใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมอ่ะไม่เขาจะผิดแล้วอ่ะจริงเหรอใช่แล้วไม่ทำให้ใครผิดหวังหรอกขนาดนั้นน่ะเพราะต้องการอยากเจอมาบูชิท่านเองก็อยากจะรู้ว่าใครเข้าหน้าท่านเองก็ทีนี้การได้ที่ไปตีนะล้มเมื่อกี้เนี่ยแต่พูดจริงๆนะไม่ทำเป็นตัวเป็นเหยื่อที่ธนาการทำผิดไปนะรู้ไหมที่ผ่านมาแต่เฮ้ว่าไม่ฆ่านายเพราะเรื่องนั้นหรอกนะไม่อยากให้นายอยู่ในข่าวคดีฆาตกรรมอันนี้หรอกนะเอาเป็นว่านายเชื่อใจพวกเราได้ว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้เพราะรู้ว่านายคงให้ข้อมูลได้แค่นี้นะในเมื่อนายบอกแล้วกลับบ้านไปซะเถอะนะลืมมันไปซะก็ไม่เชื่อว่าฉันไม่รู้อะไรเลยนะฮะไม่รู้อะไรมาสินะเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของมาบูชิหรอกนะแต่ฉันรู้ธุรกิจของเขาคืออะไรกันแน่เขามีธุรกิจหลายอย่างที่เลยที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นโยโกฮาม่าเทรดดิ้งคอมพานีอะเทรดดิ้งหมายถึงว่าเป็นคล้ายแลกเปลี่ยนส่งออกของใช่ไหมเป็นการซื้อส่วนผสมแล้วก็เครื่องครัวนำเข้าจากจีนและขายร้านอาหารนะนะลูกค้าเป็นพวกร้านไฮโซจากในย่านเทนทาวน์เลยรู้ไหมแต่ชี้ว่ามาบูชิเกลียดเทนทาวน์ไม่ใช่หรอเนี่ยอ๋อเขาเกลียดสิแต่นี่คือวิธีแก้ไขของเขาไงล่ะตอนนี้เขาเริ่มบริษัทครั้งแรกไม่ใครใช้หน้าทาวที่อยากเจอเขาเลยแต่ของเขามันดีมากๆราคาถูกด้วยนะก็เลยเมืองเขาตอบไม่ได้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ได้ระดับสูงๆของใช้หน้าทาวก็หาของนี้ถูกก็ดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นต้องไปทำธุรกิจกับคนที่พวกเขามีปัญหาด้วยธุรกิจกับมาบูชิซังก็เลยเด่นออกมาไงล่ะเพราะงั้นแล้วพวกเขาก็เลยปิดกั้นเขาไม่ได้แล้วโอเคแปลว่าบริษัทนำเข้าโยโกฮาม่าเป็นที่ใหญ่สุดของเขาใช่ไหมเนี่ย
ก็อาจจะแวะไปเช็คดูบ้างหรือเปล่าอ่ะคิดว่างั้นไหมอาจจะเป็นไปได้นะเคยทำงานที่นั่นมาก่อนนะพาร์ทไทม์อ่ะแต่ไม่เคยเห็นเขาเลยอ่ะเคยทำงานที่นั่นเหรอใช่มีโรงงานอีกฝั่งหนึ่งของฮามากิตาพาร์กอ่ะซึ่งอยู่ที่โรงงานนั่นแหละนะเพื่อจะขนส่งกล่องจากเรือมาในโกดังอ่ะอยู่ประมาณเดือนนึงก็ไม่เคยมาโอชิเลยนะไปทำงานแล้วยังอยู่แค่เดือนเดียวเนี่ยไปหวังในมอนี่แต่วะจริงไหมล่ะหุบปากไปเลยก็แกไม่รู้เลยเลยมันเหนื่อยนะไปทำงานพวกนั้นอ่ะเอ้พวกนายถ้าพวกเราไปทำงานที่นั่นล่ะแต่เชงบอกว่ามามูชิก็ไม่โผล่มานะนั่นก็จริงนะแต่นี่ทันแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปต่อได้นะตอนนี้แต่ต่อเขาได้ผมมาก็ตามก็น่าจะมีบางอย่างที่น่าจะตามไปถึงเขาได้นะถ้ามั่นใจได้อะแล้วก็อีกอย่างพวกเราต้องการรายได้เข้ามาถึงพวกเรากันนะตั้งแต่ตอนเอารถปิดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่นะอย่าหวังมากเกินไปแล้วกันนะโกดังเนี่ยจ้างไหนคนของนิวมองนะรู้ไหมพวกเขาสงสัยคนญี่ปุ่นน่ะไม่รู้จะให้ผ่านหรือเปล่าด้วยซ้ำนะก็ต้องถามเพื่อนเก่าที่แบบว่าจะช่วยได้ไหมนะนั่นหมายถึงคันเบซังจะโทรเวิร์กเหรออีกแล้วเหรอใช่คนนั้นมีคอนเนคชั่นนะถ้ามั่นใจเขาได้ช่วยได้นะในเรื่องของโกดังเนี่ยน่าจะได้ทำเงินอีกก็คงดีเนาะจริงจังวะเนี่ยมีจะทั้งได้เงินแล้วก็ได้ทั้งข้อมูลนะเนี่ยโคตรเจ๋งไปเลยอ่ะย้ายของไม่ใช่งานสักผู้หญิงนะรู้ไหมไม่สาวน้อยอ๋อเหรอนี่เธอไม่รู้หรอว่าโฮสต์ของพวกเรามีการใช้แรงงานเยอะรู้ไหมนั่นตำแหน่งงานฉันว่าไม่น่าห่วงนะเราไปเจอกันที่หลอเวิร์กแล้วกันนะตอนเช้าอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะใช่พักก่อนนะวันนี้กลับไปก่อนดีกว่านะทุกคนเฮ้ยนายอะไรเหรอเอาจริงอ่ะจะได้บอกมาบูชิซังใช่ไหมล่ะว่าฉันเอาเงินจากคนไร้บ้านอ่ะฉันกลัวจริงๆนะรู้ไหมเรื่องเนี้ยที่ฉันจำผิดหรอกกันแน่วันนี้มันไม่บอกกันนะว่าทำไมนายไม่บอกเรื่องธุรกิจของมาบูชิกันแน่ตอนท้ายเนี่ยเพราะอะไรกันฉันรู้สึกว่าฉันติดหนี้นายว่าไงล่ะที่นายจะไม่บอกดีใจที่นายเชื่อฉันแล้วกันนะเพื่อนขอบคุณนะที่ไม่ทำตัวชั่วๆอีกอ่ะแต่ขออย่างนึงแล้วกันนะเลิกคำทำให้ผู้หญิงได้ไหมโอเคเปล่าได้ฉันจะลดเหลือแค่จูบกับแค่ลูกคำก็พอแล้วนะแค่นั้นจะโอเคใช่ไหมนะอิชิบันฉันว่าฆ่าเขาจบไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยโอเคจะไม่ทำอีกเว้นแต่เขาจะย้ายทำแล้วกันนะโอเคไหมพอจะยังโอเคก็ถือว่าคือได้รู้ข้อมูลมาสมควรเนาะสุดท้ายเราได้ไปต้องไปหางานต่อเลยไหมเอาล่ะกลับมากันดีกว่านะชัวร์พวกเขาไม่น่าปล่อยพวกเราทำงานนะพวกเขาไหนวะอ๋อพวกเขาแถวนี้พวกเราน่าจะเด่นเกินไปนะหวัดดีครับโอ๋อส่องขนาดนี้ต้องแอบไปโอเคเราไปเจอกันที่สนนโรแมนได้นะแล้วก็ระวังอย่าสร้างปัญหาละกันเข้าใจแล้วไปกันเถอะฝั่งนี้ก็มีคนอยู่ฝั่งนี้ก็มีเฮ้ยตัวหลักสเตมินาเหลือน้อยมากนะผมจะลองพยายามเลี่ยงนะเลี่ยงก็คือวนน่าจะวนรอบได้เนาะเหมือนเขาดักให้ว่าอาจจะเจอไฟมอนต่อได้เนี่ยนะครับผมมีร้านนี่คืออะไรเนี่ยนี่คนหรือน้องเหมือนตัวนี่คืออะไรไดโนเสาร์กินเบอร์เกอร์อะไรวะเนี่ยวิตตี้คิกเซนแวะหน่อยก็ได้ไหนนะเรามาซื้อบริการอาหารหน่อยนะโอเคยักษ์สู่วิตตี้คิกเซนนะคะกินอะไรดีไหมคะวันนี้ได้คอมเมนต์เมนูโอเคอันนี้ก็คือฮิวเต็มได้นะผมซึ่งจัดเลยก็ได้มาโนคิดมาหน่องเปย์หน่อยช่วงนี้สายเปย์ใครหิวบ้างครับหิวทุกคนเลยครับเนี่ยจะได้เพิ่มบอลเนี่ยโอเคขอบคุณสับมือที่ดีนี่โอเคขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยจะได้เพิ่มสเตตเต็มนะผมโอเคตรงนี้มีมอนอีกตัวหนึ่งเหรอเดียวอ่ะโอ้เดียวน่าจะได้เวลเยอะแน่ๆเลยวันดีคนหางานเลยชิลบอร์ดโอเคมันดูไม่เหมือนโอ้ยสามโอ้ว่าอยู่บนหนึ่งเหมือนไม่เก่งตอนมันนั่นไงตอนที่เราไอ้นั่นอ่ะตายเหรอแต่ไม่น่ายากเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวเวลต่ำกันนะผมนั่นเองนะปึบปึ๊บทีตรงท้ายโอเคได้เท่าไหร่รอบนี้210โอ้นึกว่าได้เยอะกว่านี้ได้น้อยมากเลยโอ้สายจัดเต็มสมินาเยอะดิได้หลัก 2,000 3,000 เนี้ยน้อยก็น้อยเสียสมินาก็เสียเยอะเริ่มเหนื่อย I think we're safe now มันจะปลอดภัยแล้วมั้ยตอนเนี้ย
time to head on back. เวลากลับไปก่อนนะตอนนี้แยกกันเถอะแล้วเจอกันที่โรงพรุ่งนี้แล้วกันนะ Hold on. รอก่อนเป็นดื่มกันก่อนมั้ยอ่ะดื่มWow, it doesn't take you long to make yourself at home. เนี่ยสบายนะนายเนี่ยชินกันที่นี่เหลือเกินอาจีจ๋าก็คือแยกกันนะดีเห็นอย่างนี้นะเนี่ยฮะ How you all seem thick as thieves already. พวกนายเหมือนโจรมากเลยอ่ะ It's not like we've known each other that long. ก็ไม่รู้จักกันนานมากกันรู้มั้ยจากอย่างนี้แหละซาจัง Now, let's go home. ไปกลับบ้านกันดีกว่านะ Be careful on your way back. ถ้ากลับก็ลองได้ล่ะเธอ She'll be fine. เธอไม่เป็นไรหรอกถ้าใครโจมตีเธอแล้วก็เขาคงแย่แน่ๆเดี๋ยวนะคนนั้นน่ะก็ใช่ก็จริงสงสารผู้ชายที่มายุ่งกับฉันนะนะเหมือนกันแหละไปสวนแล้วกันนะอ๋อคือน่าจะมีบ้านให้กลับเนาะสำหรับไซโกะฉากแบบนี้เอาตามปะเฮ้ลืมอะไรหรือเปล่าฉันเก็บอะไรไว้ให้นานหรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่ใช่งั้นแค่คิดว่าถึงแม้ที่พวกเราจะสกปรกแล้วก็เล็กหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ว่าอะไรแล้วก็อยู่พวกเราได้ไหมฮะแน่ใจเหรอถ้าเกิดว่าเห็นแล้วไม่กินร้องไปก่อนก็น่าจะสบายดีแฮะเป็นคนดีนะเนี่ยรู้ไหมฉันเหรอโอ้ช่างเถอะ Thank you. ขอบคุณแล้วกันนะขอบคุณนี่คือไปด้วยกันหรือขอบคุณนี่คือไม่เป็นไรไม่เอา อยู่ด้วยกันนี่คือไงนะคงมีห้องแยกเลยอยู่เนี่ยอยู่ไอ้นั่นนะไอ้ที่ซ่องใช่ไหมซ่องจริงๆด้วยสวัสดีซ่อง Wait, เดี๋ยวนะ this? ที่นี่มันอย่าคิดมากนะอยู่ชั้น2ที่นี่แลกเปลี่ยนการปกป้องที่นี่จากพวกบิดเจแปนนะไม่เห็นรู้ว่าที่อินโจจะมีที่อย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะนี่พวกนายมีคารุมาใจสาวด้วยเหรอเนี่ยใครกันแน่ในคนโชคดีที่มาที่นี่โอ้ไม่ใช่งั้นหรอกครับผมไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าหนูไม่คิดว่าการที่ทุนมาที่นี่จะเป็นเรื่องโชคดีนะคะเป็นเพื่อนของคนพวกนี้เหรอคะใช่แล้วค่ะหนูติดนี้พวกเขามาเอาว่าชีวิตหนูตอนนี้ก็ลำบากมากเลยค่ะก็ความพันพวกเราก็เป็นงี้ค่ะใช่เลยสาจังสาวโคตรพลังเธอคิดว่าที่เธอเดิมพันไว้เนี่ยคิดถูกใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่างั้นนะหวังว่าพวกแกจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังละกันแบบว่าพอใจแน่ใจว่าไม่ผิดหวังละกันโอเคไหมโอเคสุดก็คืออยู่ใช่ไหมหรือไม่อยู่ดูก่อนนะผมว่าก็คืออยู่ทางนี้จะได้ตั้งตีง่ายๆไงจะได้ว่าอยู่ไปด้วยกันได้ไม่ลำบากนะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอยู่จริง ยาวเช้าหรือหน้าแปลกๆนี่คือไงโอ้ยปวดหัวจังเลยเหมือนกันเลย hey. เป็นไรเนี่ยพวกนายก็จะไปฮัลโหลกันนะชื่อชิวาดีหน่อยสิบ้าไอ้ซาจังทำไมเธอดื่มไปเยอะขนาดนี้ยังไหวเนี่ยดื่มเถอะจริงอ่ะอะไรเนี่ยมึงแค่ดื่มทุกไปนะรู้ไหมเมื่อคืนเนี่ยฮะจริงอ่ะว้าวพวกนั้นน่าสงสารเลยกันนะเนี่ยหนุ่มๆใครคนบอกว่าให้เต็มที่กันละเนี่ยมาเถอะนะไปโหกันดีกว่าได้สิจะเจอผู้หญิงคนไหนที่ดื่มในขนาดนี้มาก่อนละเนี่ยอย่างเธอเลยอ่ะอ๋อที่บอกว่าตัวนี้ดื่มไม่ค่อยเมาโอเคขอบคุณที่ชมแล้วกันนะเหมือนคำชมนิดสำนายเนี่ยก็คือเธอทำงานเป็นโฮสต์ติดมาก่อนไงเป็นแบบคนดูแลบาร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องดื่มเก่งโอ้เนี่ยอ๋อตรงนี้ปะเนี่ยโลโก้นี้โอเคเว้ยมีอ่ะข้างหน้ามีอะไรด้วยนะนะคาสุกะสั่งใช่ไหมเนี่ยนี่เกี่ยวกับเรื่องนายจากฮีโร่สั่งมาแล้วรายงานได้เสมอนะเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยส่งของหรือว่าเทคดาวน์อีเวนต์น่ะครับผมไอ้เนี่ยรีพอร์ตแบ็คนี่ใช่ไหมอ๋อไอ้เนี่ยทักที่เราได้มาเนี่ยได้ 5,000 ก็ได้หมวกขอบคุณครับข้างหน้าเอาหายไปแล้วโอเคมองหนึ่งก็กวนเราไปเลยนะโอเคโอเคเราแวะมาตรงอีเวนต์น่าจะตรงนี่ใช่ปะคนไร้บ้านกับคนทำอาหารต่อนะโอเคอุ๊ยเดี๋ยวนะ
เอาตาเป็นไรอ่ะเฮ้ยผิดพลาดเป็นแผลด้วยอุ้ยโอเคมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเบื้องหลังต่ออ๋อคาสุกะซังขอบคุณมากนะที่เขาเยี่ยมแล้วที่ช่วยเหลือไม่ต้องห่วงครับดีใช่ไหมครับเนี่ยสองคนเนี่ยก็ดีด้วยแล้วกันนะให้เราครับบอกเผื่อไว้นะครับผมว่าผมมีบางอย่างที่อยากจะคุยกับคุณนิดนึงนะครับคาสุกะซังผมรู้ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปแต่ว่าอยากจะขอชิรากาวะซังไปเดทนะครับผมอะรู้ที่ดีๆในการเดทไหมครับแบบว่าประสบการณ์ผมไม่ค่อยมีเลยอะไม่รู้ว่าคนมาเดทกันแน่บ้างครับผมมันดูเร็วเกินไปนะสำหรับเขาแต่ก็เขาก็มองแง่ดีอยู่แล้วเรื่องนี้ควรจะบอกเขาหน่อยแล้วกันนะที่เดทแล้วเนี่ยโอเคโรงแรมบ้านโรงหนังสิครับบ้านนี่ที่ไหนเนี่ยโรงแรมก็เกินไปโอเคจะตายเพิ่มนะผมพาเธอไปดูหนังสิพูดหน่อยจะได้พูดเรื่องนี้ทีหลังหลังจากที่ดูหนังเสร็จแล้วนะเล่าให้ฟังในความคิดของแต่ละคนกันอะไรเงี้ยก็ว่าไปอ่ะเข้าใจแล้วครับน่าสนใจที่จะได้พูดอะไรพวกนี้กันนะครับเนี่ยคุณนะคะสุกาซังใช่เมื่อไปเดทแล้วนะต้องไปเดทแต่ว่าดูหนังโรแมนติกนั้นรู้เปล่าโรแมนติกเหรอโอเคเข้าใจแล้วครับจัดไปเดี๋ยวผมพาเธอไปแล้วกันนะครับผมประเด็นคือตาข้างเดียวเนี่ยดูไปป่วยด้วยยากาวะซังโอ้หน้าคุณโอเคไหมครับอ๋อคุโรอิซังฉันไม่เป็นไรค่ะคือฉันชนอะไรเข้ามาแค่นั้นเองค่ะโอเคซุปหมูนะคะเดี๋ยวเสริมให้คือแบบฉันไม่ได้โอเคขอบคุณมากครับแบบแต่ว่าความจริงแล้วมีเรื่องจะขอคุณหน่อยนะครับมีอะไรหรอคะคุณอยากจะไปดูหนังกับผมไหมครับฮะไม่ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อขอโทษนะคะแค่ตกใจนิดหน่อยนะคะคงไม่ได้ตอบว่าไม่หรอกนะคะแปลว่าได้ใช่ไหมไม่ได้ตอบว่าไม่คุณเปลี่ยนไปนะคะคุณโรอิซังเหมือนคนละคนเลยเจอครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยงั้นหรอครับใช่แล้วจะได้รู้หลายอย่างกับคุณนะคะจะได้รู้บางอย่างจากคุณน่ะรอดูหนังด้วยกันนะคะเอาว่ะได้ว่ะไปได้สวยแล้วเรื่องตานี่คือแค่มาใส่ให้แบบซีนอารมณ์นิดนึงเหรอเชดเด้ไปได้ดีเนี่ยชุดว่าสังบอกว่าได้ด้วยอ่ะก็จะไปเจอกันที่โรงหนังซีคูตอนเที่ยงนะจ้ะโอเคคิดอยู่ว่าจะหาอะไรของขวัญให้เธอดีตลอดเด็กกันด้วยนะเนี่ยแต่ว่าอยากจะขอถามอีกสักครั้งนึงกันนะ no. ไม่ต้องถามก็ได้นะนายเอ๋นายนุ่นนี่นะจะชอบกันแน่ฉันมั่นใจว่านายต้องคิดออกแน่ๆเลยนะสู้ๆเข้ากันนะนายควรให้ทำอีกแล้วตอนนี้มั้งฉันว่าฉันรู้จักเธอกว่าเดิมแล้วนิดนึงนะใช่โอเคต้องช่วยนะเขาไปเจอกันที่โรงหนังซีกูประเด็นเขาเกิดมาอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามเขาอีกเดี๋ยวนี้เรานี่คิดซะคิดเสือกนะโอเคโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้อุ้ยนี่มีเซฟด้วยเหรอผมไม่เคยหันซ้ายนี่เนาะโอเคบังเอิญอ่ะเปิดไปจะได้โอเคบายดิ้งก็แค่ที่ใส่หัวใช่ไหมขี้เกียจกดใส่ช่างมันนิดเดียวมันได้นิดเดียวไอพีนิดเดียวตรงนี้อีเวนต์ต่อจบยังเนี่ยเกวียนนี่ก็ยาวเลยโอ้ยังโอเคอยู่นะไอ้รูปภาพนี้ตอนน้ำมัวคนนั้นมาก็เกือบแล้วตอนนี้โอเคแล้วนะอุ้ยเฮ้ยใครสอยอะไรอ่ะมีอะไรอีกวะไอ้ลมโอ้สไนเปอร์นี่อะไรวะเนี่ยถ้าตอนนี้ได้ต้องยิงให้โดนแน่ๆแล้วล่วงมาได้โอ้อยิงตูนเอาจริงเอ้ยอะไรวะที่ยิงผมแล้วมันแม่นตรงนู้นคืออะไรมีบีกันเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยเจ็บหน่วยบ้าเล็งไม่แม่นหรือเล็งเราเนี่ยอะไรกันแน่วะเนี่ยต้องหยุดไม่งั้นมันโดนยิงแน่ๆเลยอ่ะมันได้คำนั้นต้องมีมาหันเรื่องไอ้ลูกพับนี่เรื่อยๆวะเนี่ยเอ้ยหยุดยิงผลไม้นั่นเว้ยฮะใครกันแน่วะเนี่ยไอ้โมเนเต้นอยู่ข้างเป้าหมายฉันนี่นะไม่ได้เต้นเว้ยแกยิงฉันนี่หักอะไรหัวขวดไอ้หล่อเนี่ยเอาโทษทีนะไม่ต้องห่วงข้างหน้าเล็งให้โดนเหมือนแน่นะครับข้างหน้าไม่มีแล้วเว้ยหยุดก่อนเลิกยิงเถอะนะนายมีความแค้นอะไรผลร้ายกันแน่หรอเนี่ยไม่ได้แค้นอะไรมันหรอกนะเจ้าลูกพับเนี่ยจะแกทดสอบอะไรนิดหน่อยท่านเองนะทดสอบอะไรกันแน่ของแก
ผมเป็นแฟนบอยของกองทัพนะครับผมอยากลองใช้สไนเปอร์ที่ได้มาจากต่างประเทศดูเพิ่งถึงมาวันนี้เองครับเห็นไหมล่ะมันเจ๋งใช่ไหมล่ะครับผมจะเป็นนักยิงปืนขั้นเทพแล้วครับผมไม่อยากบ่นนะว่ามันเป็นของที่แบบว่าสเปคดีมากขนาดไหนกันแน่สตีลซิลินเดอร์แบบดีคุณจ้าไอหมอนี่พูดกันแน่วันนี้ไม่เข้าใจเลยเอาเถอะผมตอนนี้จะสอบดูว่ามันเป็นไงกันแน่แล้วแล้วก็บังเอิญที่ผมไปเจอกับหมายที่เหมาะสมมากๆพอดีเลยรูปภาพที่อยู่นั้นไงเข้าใจแล้วก็อะไรยิงมันใช่ไหมเนี่ยมันก็เจ๋งนะแต่ว่าเล็งเป้าหมายอื่นแทนไม่ได้หรอครับอะไรกันคือฉันให้ยิงไม่ได้หรอนะไอ้รูปภาพเนี่ยมีเด็กสาวคนนึงที่ป่วยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเว้ยอะทำไมล่ะทำไมตัวจะไม่ปล่อยให้เป้าหมายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วผมก็สอยมันลงมาซะด้วยหูผมเองไอ้นายไม่ของเล่นน่ะใจเย็นก่อนสิอย่าคิดจะหยุดพวกเรากันแน่หรองั้นก็เข้ามาโดนยิงก่อนได้เลยไหมแกได้ได้ไปก็ได้โอเคคนเดียวไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่มันเป็นสไนเปอร์เดียบส่งมาหาเราด้วยโอเคมาผมเชียร์ให้พระเอกนะผมเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าอันติเป็นหน้าตาเดี๋ยวผมมาเราคงไม่อันติแน่มันจะหดไป ผมเนี่ยไอเนี่ยหน้าตาแน่นอนผมรู้สึกได้แต่ผมจะแบตเบเกอร์นะผมเก็บไว้ก่อนสตามิน่าฟาดแบบให้มันตื่นเอ้าตายนี่ก็ตายอ่อนเกิน 5,000 จบแค่นี้เนี่ยผมว่าตัวมันเกินนี้มันมีแต่ตัวอ่อนที่ผมพยายามเล่นเร็วนั่นแหละคือมันไม่เอาสูงไปนะผมรู้เปล่าวะมันสู้ไม่ได้แล้วตัวเนี่ยซูโม่กันแล้วสไนเปอร์กันแล้วเยอะเหลือเกินบ้าเอ้ยไม่เคยเจอยักษ์กันยิงใกล้ๆกันมาก่อนสู้ใกล้กันไปบ้าเอ้ยไม่ต้องทำอย่างนี้เลยนะเพื่อนจ๋าเลิกเพื่อกิจของนายซะไปต่ออย่างอื่นดีกว่านะอย่ายิงมันอีกนะโอเคไหมก็ได้ครับจะปล่อยไปก็ได้คุณชนะแล้วไม่ได้ชนะเลยหน่อยนะเอาเถอะไปดีกว่าเอ้ยรอเดี๋ยวมีเรื่องนึงนะสู้สุกมากเลยครับผมมนุษย์นี่มันคนละเรื่องกับของมนุษย์เนี่ยรู้ไหมเจ๋งเป้งไปเลยแต่ดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ารอบหน้าผมมีปืนใหม่ผมมาสู้คุณอีกอะก็ได้ก็ได้แต่ก้นนายเล็กเหมือนเดิมได้ไงล่ะจ๊ะพร้อมเลยเสมอนะถ้าเกิดว่าแกมสนใจปล่อยรูปภาพไว้อะแอะสลบแล้วฝืนมาพูดกับเราด้วยสุดคือหมดยังเราช่วยเหลือรูปภาพมานานมากผมเหนื่อยโอเคนายจ๋าตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะรูปภาพจ๋าผมว่าจะอยู่จนกว่าจะถึงเสร็จผ่าตัดแล้วกันนะผ่านนานแต่ยังอีกเหรอผ่านนานแค่ไหนกันแน่เนี่ยมันเอาจริงเหมือนเควสที่ผมทำเนี่ยมันไม่คืบหน้าบ้าอะไรเลยนะผมมาแล้วบริษัทเทรดดิ้งคอมพานีโยโกมาเหรอได้ยินว่าเขารับพัฒน์ทำกันนะจริงเหรอครับเหมือนว่าการขนส่งที่ไปถึงจีนมันจะต้องการคนเยอะกว่าเดิมนะคนไม่พออะไรเงี้ยงั้นพอดีเลยครับผมให้พวกเราไปร่วมงานด้วยได้ไหมครับเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าที่ว่ามีข่าวลือไม่ดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับบริษัทนี้ด้วยนะรู้ไหมงานกันแน่หรอครับเนี่ยเพราะนำเข้าส่งสมราคาแพงนะเช่นพวกหูฉลามไม่ก็พวกเป่าฮือนะคุณดูภาพชั้นหนึ่งด้วยนะรู้เปล่าทุกร้านอาหารจีนในโซนญี่ปุ่นนั้นพยายามจะซื้อของจากพวกเขาเพราะว่ามันราคาต่ำกว่าราคาตลาดไงล่ะโอเคมันก็ที่พวกเรารู้มาเลยครับผมคิดว่าการขายเยอะๆได้คงได้กำไรนิดหน่อยนะซึ่งหมายความว่าพวกเขาน่าจะขาดทุนนะถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆแต่ก็เขากลับขยายไปเรื่อยๆเสียเลยแล้วคุณรู้เรื่องข่าวลือไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการช่อโกงนะส่วนผสมที่เขาทำอาจจะไม่ใช่ของชั้นหนึ่งจริงก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนของคุณภาพไม่ดีกับปัจจุบันที่ดูเป็นคุณภาพดีกันก็ได้นะไม่งั้นก็มีผลอื่นที่อธิบายทำไมถึงมีกำไรขนาดนี้ก็ได้ด้วยสรุปเป็นแค่ข่าวลือนะแต่ว่านายก็อยากทำงานที่แน่ๆเหรอ แน่แหละครับคันเบซังผมอยากดูกับที่นี่เต็มที่ครับผม พอจะไปทำงานที่เทนนิสคอมพานีนะครับและหาหลักฐานเรื่องนี้ได้ด้วยนะว่ามีการช่อโกงหรือเปล่าอ่ะงั้นนี่เป็นอีกแผนการสายลับของนายใช่ไหมเนี่ยนายไม่คิดหรอกว่าครั้งนี้มันเสี่ยงเกินไปอ่ะ yeah. พอทราบดีครับแต่ว่าต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนให้ได้มาชิจะได้มีทางเลือกตั้งแต่ก็คุยกับพวกเราไงล่ะครับผมมาบูชิเหรอเจ้าของยูโกมาเทรดดิ้งคอมพานีไงครับผมเข้าใจแล้วนายในที่เจอเขาใช่ไหมเนี่ยเป็นห่วงแล้วแฮะเนี่ยรู้จักมาบูชิเหรอครับเนี่ยคันเบซัง
ถ้าอยู่ที่นี่นานพอแล้วก็เชื่ออาจารย์กองก็ต้องรู้แล้วนะแน่แหละแต่ฉันว่าคุณคงเดาได้แล้วแบบว่าต้องมีอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับนนมยักษ์ใช่ไหมครับเนี่ยผมคงบอกอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับแต่ผมบอกได้เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นพนักงานของโตยเมทแลนด์อยู่เลยอะและนนมยักษ์ซังก็ดูแลพวกเราดีมากเลยด้วยจะรู้ทำไมเขาถึงตายไงล่ะครับเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วตอนนี้แต่ลองตัวเล่นกันนะแม้ตำรวจก็เข้าใกล้มาชิมไม่ได้นะกับแก๊งพวกเขาอะถ้าเกิดเดินผิดก้าวนิดนึงแล้วก็อัดเสียงชีวิตได้นะรู้ไหมYes. เข้าใจแล้วครับพวกเราต้องรับไปได้ครับผมไม่ต้องห่วงครับคิดว่าพวกเราจะได้งานไหมครับเนี่ยแต่เขาไม่ใช่คนที่เปลี่ยนใจใช่ไหมล่ะเนี่ยง่ายๆเพราะงั้นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับมีเพื่อนใหม่ตอนนี้มาด้วยนะครับผมมีสาวน้อยเพื่อนใหม่เหรอเนี่ยยินดีที่ได้เจอนะคะเอ๊ปาร์ตี้เธอนี่แปลกจริงเนี่ยเอาล่ะให้จัดการเรื่องการติดต่อก่อนแล้วกันนะไม่ต้องใช้เวลาพักหนึ่งนะครับผมและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไหนไม่ลองทำงานอื่นดูก่อนล่ะนี่ยังไงกันแน่ล่ะเขาเนี่ยก็นี่เมื่อตอนนี้โอโตยเวียนแลนด์ไม่มีการจัดหางานแล้วนายก็ต้องเป็นคนไร้งานใช่ไหมตอนเนี้ยแล้วนายก็เข้าไปทำงานที่แวร์เฮาส์นั้นเพื่อที่จะแค่หาข้อมูลใช่ไหมล่ะถ้านายเล่นระยะยาวแล้วก็คนมีรายได้เสริมก็จริงนะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยก็เลยลืมเรื่องที่ว่าต้องตัวเองไม่มีตังค์จนหมดตัวตอนนี้แล้วเอาล่ะตอนนี้ประสบการณ์ก็มีแล้วใช่ไหมล่ะถ้าทำงานเป็นนิดหน่อยแล้วน่าจะพอมีงานที่ให้ทำได้นะไม่ลองคุยกับลิลิกาจางข้างๆนี่แหละเนี่ยเธอเป็นสายชอบไฟคนน่ะบวกเก่งนิดนึงนะแต่งานเธอทำอ่ะดีมากเลยนะรู้เปล่าได้เลยครับเดี๋ยวผมคุยกับเธอให้ขอบคุณนะครับโอเคที่ผมรอคอยทั้งเกมนะผมมาถึงตรงนี้แหละจุดเปลี่ยนงานนะผมเราสมัยนี้จะทำงานหรือเป็นสายชีพเลือกเป็นอาชีพได้เอาเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวตั้งกล้องเฉยแล้วไปไหนเนี่ยเอาไปหาคนอื่นแล้วไปต่อคิวคอมพิวเตอร์เฉยเลยใจเย็นแท้มาต่อคิวตรงนี้มาคุยกับลิลิกาจังหรือมาโคโตะได้ไหมผมต้นนะครับผมชื่อคาซุกะซังอ่ะรู้จักแล้วผู้จัดการคนป่วยของผู้จัดการเนี่ยคนไร้บ้านที่เก่งแป้งไงAm I right in assuming that you're here to find คุณมาที่นี่เพราะว่าอยากทำงานที่นี่คะเนี่ยแต่ที่โอโตยเมทแลนด์ปิดตัวไปอ่ะใช่แล้วครับแล้วไงต่อล่ะเนี่ยครั้งแรกที่มาคะเนี่ยเลยที่ไม่ได้ผ่านทางผู้จัดการโดยตรงอ่ะดีบายให้นะคะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะดูนี่ก่อนนะคะน่านี่ไงเปลี่ยนจ็อบได้นะมีสภาพเปลี่ยนใหม่ด้วยคุณเปลี่ยนจ็อบที่ Hello World ได้นะผมแต่ละคาแรคเตอร์จะมีจ็อบต่างออกไปในแต่ละปาร์ตี้ได้ด้วยเช่นกันนะโอเคก็ต้องค่อยๆผมระหว่างสตอรี่นะยังไงก็ตามคุณเปลี่ยนงานไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณถึงขั้นที่ว่าถึงระดับนึงเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขเปลี่ยนอาชีพแต่ไม่จะเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มได้เช่นกันนะระหว่างต่อสู้นะโอเคเลือกยูนิฟอร์มได้ตามที่ต้องการเลยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะให้งานก่อนนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเริ่มประสบการณ์มากกว่าเดิมมากขึ้นน่ะตอนนี้ทั้งเรื่องอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะหางานมากกว่าเดิมมากขึ้นได้ตามที่โปรเซสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะเขาใส่แล้วอย่างก็ตามตอนนี้มีแค่นี้นะคะแน่ๆล่ะต้องรับผิดชอบในหลายอย่างนะคะเมื่อคุณเปลี่ยนงานไปอ่ะปรับปรุงหลายอย่างมากโอเคนั่นแหละเดอราเราเลือกอาชีพใหม่นะผมโอเคเนี่ยเป็นการเลือกอาชีพนะผมตัวละครเริ่มจากอิจิบันก็จะมีนี่ไงเราเป็นฮีโร่อ๋อตอนแรกเราเป็นฟรีแลนซ์เหมือนนะแล้วก็เป็นฮีโร่ตอนนี้เราเปลี่ยนอาชีพมามันจะมีชื่ออื่นเช่นเป็นบอดี้การ์ดโอ้โหแต่สเตตเราจะหายเยอะนะผมด้วยก็คือเริ่มนับหนึ่งกับจ็อบใหม่อ๋อโอเคมีสถานะด้วยมีกันในฟ้านี่เป็นโฮสต์นะโอเคคนดูแลบาร์คนเสิร์ฟเครื่องดื่มนี่นะผมมีเบรกเข้ากับอิจิบันมากเท่อะโอเคการบันนะการบันก็เนี่ยจะดีนะส่วนใหญ่เป็นสายบันที่เราเจอปะสายหมัดต่อหมัดอะไรเงี้ยนะผมแล้วมีชื่ออื่นเช่นฟอร์แมนนี่โอเคช่างก่อสร้างแล้วก็มีชื่ออื่นเช่นอันนี้ช่างก่อสร้างเนาะแต่ขัดคาริสมา3ขึ้นไปอันนี้ใจดี5อาชีพสายดนตรีโคตรแบบหวานดอกไม้ฟุ้งฟริ้งมากมีเชฟนะโอเคต้องแพชชั่น5ขึ้นไปสายพ่อครัวเอ็นฟอร์สเตอร์คนกองทัพเนาะผมมองแบบเวล20บวกแล้วก็มั่นใจ7ขึ้นไปนะโอเคมีตำแหน่งดวงต้องฉลาด7ขึ้นไป20นะแล้วก็โอเคแค่นี้นะผมอาชีพที่เราทำได้ตอนนี้ดูเท่ดีกว่าเบเกอร์น่ะดูเท่สุดแล้วในบรรดานี้เหมาะกับอิจิบันมากนะผมก
ก็เนี่ยเลือกได้นะครับสมัยจะเปลี่ยนแพทเทิร์นโอเคแบบสภาพได้ชุดแดงแรงฤทธิ์ชุดเทาชุดแดงกว่าแดงแจ็ตเหรอแพทเทิร์นบีนนี่คือไงวะมันก็เหมือนชุดแดงแรกปะผมพยายามหาความต่างไหมผมอ๋อดำโอเคอันนี้เสื้อขาวอันนี้เสื้อดำโอเคแล้วก็มีครีนไอชุดที่เราใส่โอเคโอ้ชุดงานศพก็ได้โอเคชุดฮีโร่ก็โอ้ก็ฮีโร่ก็มาแต่เราคงเอาชุดเหมาะกับทีมเนาะก็คือ normal แล้วเนาะโอเคเนี่ยเปลี่ยนจ็อบนะผมโอเครับเรื่องหนึ่งใหม่นะครับผมแล้วก็นันบักก็ทำได้โอเคนี่ไงเบรกขึ้นเหมือนกันเออแล้วคนก็คืออ๋อบางอาชีพเนี่ยโค้ดก็ต้องอัพเยอะใช่อ๋อนี่อ๋อไอเวลเหมือนกันบอลสั้นสองอันนี้ได้อันนี้บริการอันนี้มิวสิเชียนโอเคหลากหลายอันนี้น่าจะเหมาะกับมิวสิเชียนนะผมว่าดนตรีนะลองดูโอเคเพิ่มหลายๆค่าเลยนะผมหลากหลายจัดไปนี่ไงมีชุดนี่แหละชุดเพย์บางก็มีนะผมมีชุดจากโกโลมิจิมะตัวละครจากภาคอื่นของเกมโอเคผมว่าชุดดนตรีก็น่าจะเท่ดีแต่ผมอยากได้ชุดเนี้ยดูแบบอลังเนี่ย ชุดดูเท่แบบโคตรอลังนะผมโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วต่อไปโคจิน่าจะมีอาชีพเยอะกว่าเดิมป่ะเพราะวันนี้เราเบล3นะผมด้วยก็มีบอดี้การ์ดเท่เท่เท่แกร่งดูมีฟอร์แมนช่างอะไรเงี้ยมีเอ็นฟอสเตอร์นี่โหยทหารแล้วเบเกอร์วันนี้บอล2บวกนี่ไงได้อาชีพนี้แล้วแต่เราเปลี่ยนแฮกเพกแล้วนะผมพี่ไม่ค่อยน่าเหมาะกับท่านี้นะผมว่าแล้วก็มีโฮสต์กับเชฟเนี่ยโอ้ฟอนเทเลอร์เอาละดีอ่ะบอดี้การ์ดน่าจะหมดนะนี่ก็ด้วยอินฟอร์เซอร์ก็น่าจะหมดด้วยผมว่าจะเอานี่ดีกว่าเท่ดีอ่ะบอดี้การ์ดนะโอเคมีไลเซอร์แพทเทิร์นโอเครู้รารอพอก็มีนะโอเคนี่โอเคต้องอย่างนี้นะผมชุดมันดูแบบดูดีเป็นมาเฟียดีนะโอเคเปลี่ยนไปเยอะนะผมสุดท้ายไซโกงเราโอเคตอนนี้เป็นบาร์เมดอยู่ก็จะมีเป็นโฮสต์อ๋ออุ้ยคนฟูฟ่องนะผมแล้วก็มีไอดอลอุ้ยน่ารักได้อยู่ได้อยู่ก็อุ้ยโอ้ไนท์ควีนโอ้ my god ฟาแซ่ฟาแซ่นะสุดท้ายก็จะเป็นดีลเลอร์คนแจกไพ่เนี่ยต้องไอดอลนะผมต้องมาเนี่ยไอดอลเปลี่ยนชุดได้โอ้ชุดแดงเนี่ยว้าวแล้วก็มีชุดงานศพกับอุ้ยฮารุกะซาวามูเระแต่ว่ามันดูเป็นบีเอ็นเคกันไหมนะผมว่านี่ดีกว่าเป็นไอดอลแพทเทิร์น2นะผมชุดแดงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกตัวละครจะแตกต่างกว่าเดิมมากๆนะผมเพราะว่าแรงอาชีพมันมีผลด้วยเข้าใจแล้วครับอาชีพที่เปลี่ยนได้นี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วอยากลองอาชีพอื่นก็เปลี่ยนได้เสมอนะคะไม่จำกัดครั้งการเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เสมอเลยแล้วก็กลับไปงานเดิมได้เช่นกันนะคะถ้าคุณอยากลองหลายงานหรือว่าเปลี่ยนมาที่คุณต้องการสบายเลยนะคะที่หมอคุณได้อะเจ๋งไปเลยอ่ะผมไม่คิดว่าการเปลี่ยนงานง่ายขนาดนี้ครับเนี่ยในส่วนนั้นเหตุผลก็เพราะว่างานที่เปลี่ยนตอนนี้คืองานง่ายๆนะคะแล้วเพราะว่าฉันเป็นคนรับมือเรื่องเอกสารให้เองนะเพราะงั้นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะอ๋อได้เลยผมก็จำไว้นะครับผมงั้นตามนั้นนะคะส่วนต่อไปเรื่องงานพาร์ทไทม์ที่โยโกฮาม่าเทนนิสคอมพานีที่คุณกับแดเตอร์คุยกันรู้สึกว่าก็โทรมาบอกว่าจ้างคุณแล้วนะคะเร็วจริงเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะอยากให้เริ่มทำงานทันทีเลยนะคะเดี๋ยวนี้เลยค่ะตอนนี้เลยอ่ะคุณตอนนี้ไปทำก็คืออยู่ที่ทางเหนือของฮาวากิตะพาร์คนะคะมันเดินไปไม่ได้หรอกนะคะมองงานแล้วแนะนำให้ใช้รถไฟนะคะเข้าใจแล้วคุณนะลิลิกาจังก็จะกลับมาตอนนี้ผู้ร้องการเปลี่ยนงานละกันแล้วค่อยเจอกันนะนี่กาจังเหรอเนี่ยใจเธอแฮปปี้นะเนี่ยเรื่องเนี้ยแวะมาได้เสมอนะคะโอเคไปได้สวยนะตอนนี้ต้องไปที่ warehouse ผ่านทางรถไฟนะสถานีรถไฟนะโอเคแล้วก็เนี่ยเราไปกลับมาเปลี่ยนงานได้เสมอนะผมการช่วยอะไรมาแล้วก็แชทได้ด้วยเหรอโอเคต้องมีค่ามั่นใจขั้น4นะโอเคต้องมีค่าอย่างขั้น4คือคุยกับสาวๆบางคนได้นะมันมีขึ้นหลายรอบแล้วที่ผมเจอภาษาในเกมนี้มีให้คุยแต่คุยไม่ได้ทุกคนนะโคตรเศร้าสังเกตตอนนี้สังเกตโลโก้เห็นมั้ยไอ้โลโก้ตรงข้างๆตัวละครเราจะเปลี่ยนไปนะผมก็คือไอ้ที่เราเคยเห็นไอ้พวกอาวุธเพราะสายเนี่ยก็เลยมันตรงนี้แหละนะผมเนาะโอเคเนี่ยจะมีไทเทเนียมแองโอ้อันนี้คือได้นี่มีแล้วปะมันได้อาวุธอันนี้ด้วยโอเคเนี่ยมีอะคูสติกเนี่ยอุ๊ยอาวุธเรามีดีๆเหรอเนี่ย52อันนี้คือมีดีเลยอันนี้คือดีเลยแต่อาวุธนี้โดนเนิร์ฟนะผมอาจจะต้องหาอาวุธที่แบบว่าเรามีหรือเปล่านะผมอาชีพที่เรามีดุท่าเซโกเดน่ารักดีว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตอนเนี้ยที่เรามีเป็นไงบ้างน้องมาสู้กันดีกว่านี่โอ้โหดูเด็กแนวมาก
อ๋อแนวโกดนะผมโอเคสกิลอ๋อสกิลเหลือแค่นี้เหรอโอเคสกิลเปลี่ยนใหม่แบบทั้งหมดทั้งเซตเลยนะผมโอเคมี power line นะผมแบบว่าดิวโจมตีแบบบล็อกไม่ได้ด้วยเตะเบาๆกับเตะอีกท่านึงแล้วก็รีคอเวอรี่ MP เอ๊ะอาจจะรีคอเวอรี่ MP ได้อ๋อโอเคลองกันผมลองมานะเตะนะผมปึ๊บโอ้ตีลังกาฟาดโอ้อันนี้ไงดิเขาดิก็คือเตะแล้วฟื้น MP เนี่ยนะก็เหมือนไม่ทำอะไรเลยโอเคแล้วก็มีพวกนี้นะมีท่าฟาดกีตาร์กับอ๋ออันนี้พวกนี้ไอพวกคิวเป็นเพราะของตัวละครโอ้บางท่าอยู่นะบางท่าก็หายไปดอกอัลบั้มตีมีเดียมกีตาร์คัคคือฟาดกีตาร์ใช่ไหมโอเคลองสกิลกันนะผมมากีตาร์จับฟาดโอ้อย่างจริงๆอันนี้ก็มีสกิลโอเคพวกท่าโพสยังอยู่นะผมแต่งหน้าอยู่มีสกิลทเวิร์ดบีทกับสแมชสเต็ปโอเคลองไอดอนฟอมฟาดนะครับผมฟาดโอ้โหโอเคเกมไม่รู้เก่งไหมนะเพราะว่าเราต้องอัพอาชีพกันเยอะเนาะแต่แรงอาชีพต้องค่อยๆโอ้โหนานเลยวะ คือดูแล้วต้องวิวอีกพันหนึ่งกว่าจะอาชีพกว่าจะเก่งนะผมว่าดูแล้วก็เป็นล็อกไอท่าดูแต่ผมชอบท่านี่จริงกับเซฟไปเต้นมาอ่ะลองโรลลิ่งแท็บได้ผมดูดิอันนี่แหละตัวหน้ามาเจอบโอเคเนี่ยท่าถีบมันท่าถีบผมว่าดูท่าไหลตัวละครไหลมากลองท่านี้ไหมอัลบั้มดรอปนะโอเคท่าใหม่ตอนนี้นะผมมีท่าหนึ่งอ๋อมีแบบถือแผ่นซีดีแล้วปัดก็เทพโอเคแล้วก็ตัวติ้งบีทอ่ะท่านี้ท่าใหม่ท่านี้ไม่ลองเป็นแบบควงก็ได้คุณกระบองนะแต่นี้มันตายเร็วเลยก็เลยว่าไม่ได้ควงดูท่าต่อมตรงนี้เทได้เพื่อนเราเยอะอยู่แล้วสมอนครับผมสมอนโอ้โหตูดใหญ่มาแล้วโทสโนยามะโอ้โหดูจ้องโอ้ดูท่าแล้วเขายืนตรงตรงชาติแล้วผมแถวต้อง